ช่ไหมครับฝนที่ตกลงมานะความจริงก็ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นครับตอนค่ำเช้ามืดนะฮะอย่างที่ชลบุรีเมื่อวานนี้นะชลบุรีแล้วพอขึ้นชื่อว่าชลบุรีพัทยาเนี่ยมันเป็นพื้นที่เซนซิทีฟอ่ะใช่ใช่ไหมตกลงมานิดหน่อยก็จะเกิดน้ำท่วมนะฮะก็ปรากฏว่าฝนตกติดต่อกันประมาณสัก2ชั่วโมงในพื้นที่ศรีราชาทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะที่สี่แยกใต้สะพานหนองยายบู่หนองค้อศรีราชาน้ำท่วมประมาณเมตรหนึ่งรถยนต์ขนาดเล็กนะฮะมอเตอร์ไซค์โอ้โหผ่านไปไม่ได้เลยฮะแล้วก็จะมีรถจอดเสียอยู่เป็นระยะระยะส่วนที่ถนนปิ่นทองมาบเอียงศรีราชานะครับฝนตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับน้ำจากบนภูเขาไหลลงมาสมทบก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบางจุดนั้นท่วมสูงมากนะครับอย่างบริเวณหน้าหมู่บ้านสุภาลัยพาร์ควิวที่หนองขามก็คนใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากนะครับนี่นะแม้ว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาตกมาอีกแล้วนะครับชลบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้บ่าย3โมงพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่ฉะเชิงเทรานะครับใน Facebook มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลในพื้นที่อำเภอพนมสารคามอำเภอสนามชัยเขตอำเภอแปลงยาวอำเภอท่าตะเกียบฟ้ามืดตึบแบบนี้เลยนะหลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างหนักตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปนะนี่นะฮะโอ้โหโรงเรียนบ้านเทพประธานโรงเรียนนี้อยู่ที่ท่าตะเกียบนะฮะเมื่อวานนี้เขามีการจัดแข่งขันกีฬาสีโอ้นี่ฮะเลยต้องวิ่งกันเป็นหลักเลยวิ่งหลบฝนนะไม่วิ่งแข่งวิ่งหลบฝนโอ้นี่ตกหนักนะตกหนักตกหนักนี่ตกหนักเลยฮะแล้วก็เช้าวันนี้ขออนุญาตภาพจากสวพ91นะฮะ 8:32 ก็ผ่านมาประมาณสัก5นาทีถนนราชพฤกษ์ขาเข้าบนสะพานข้ามถนนเพชรเกษมช่วง BTS บางว่าน้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กผ่านได้แค่ช่องทางขวาติดหนักมากดูสิฮะคือตรงนี้มันจะเป็นคอสะพานใช่ไหมฮะก่อนจะขึ้นไปบนสะพานแล้วน้ำมันท่วมแบบนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านแทบจะแถวเรียงหนึ่งด้านขวาเลยเห็นไหมต้องทยอยไปทีละคันกลางไม่ได้เพราะน้ำมันลึกน้ำมันลึกตรงนั้นมันคอสะพานเครื่องดับแน่ใช่อันนี้ภาพจากสวพ91นะฮะเมื่อ8:30ที่ผ่านมานี่เองนะฮะแสดงว่าการทำถนนการทำสะพานอะไรบ้านเราเนี่ยแบบมันพื้นผิวการจราจรมันไม่เท่ากันซึ่งความจริงมันไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะใช่ไม่ควรเกิดแบบน้ำท่วมคอสะพานเลยพวกนี้น้ำท่วมคอสะพานแล้วก็แบบไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมระดับความลึกของน้ำถูกไหมใช่นี่เป็นการออกแบบที่ล้ำเลิศมากนะ วัดได้จากน้ำท่วมนี่แหละมาดูกันโอ้โหเห็นไหมน้ำท่วมคอสะพานเนี่ยตอนขึ้นไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนลงถ้าเป็นตอนมืดนะพอคุณลงสะพานมาคุณไม่เห็นไงพอลงสะพานมาปุ๊บพุ่งเลยใช่มันจะฟุบเลยบางทีรถคว่ำนะใช่รถล้มเลยยิ่งตอนคืนเนี่ยมองไม่เห็นเลยโอ้โหชาววันนี้น่าจะหลายจุดนะฮะในหลายจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องการจราจรแน่นอนนะฮะชาววันพุธวันนี้นะครับที่สมุทรปราการก็ตกหนักนะฮะตั้งแต่ตอนเช้าเลยฟ้ามืดเลยนะฮะสมุทรปราการนะครับนี่ก็วันนี้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่อยๆไปท่านผู้ชมฮะค่อยๆไปนะครับแล้วก็บรรดาผู้จัดการเจ้าของบริษัทผู้ประกอบการก็เห็นใจพนักงานด้วยถ้าวันนี้มาช้านะฮะวันนี้มาช้าก็คงจะไม่มีใครอยากมาช้าเลยฮะทุกคนก็อยากทำงานใช่ไหมฮะปรากฏว่าตั้งแต่ตอนเช้ามืดหลายพื้นที่นะครับในบ้านเราก็มีฝนโปรยปลายลงมานะครับกรุงเทพปริมณฑลและก็ส่วนกลางหลายจังหวัดมีฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับวันนี้กรมอุตุก็พยากรณ์มาบอกว่าจะมีจังหวัดที่มีโอกาสเจอฝนถล่มนะฮะก็ครึ่งค่อนประเทศท่านผู้ชมฮะประมาณ60จังหวัดนะครับ60จังหวัดภาคเหนือเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็โอกาสเจอฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็ถือว่ามากที่สุดเหมือนกับภาคกลางนะครับภาคกลางก็มีโอกาสเจอฝน
ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับภาคเหนือนี่น่าจะยกภาคเลยนะฮะภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีโอกาสเจอฝนร้อยละ40นะครับภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่นะฮะลมกันโชกแรงนะครับแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกด้วยก็ฝนเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมฮะฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ายังมีเรื่องของอุบัติเหตุคนถูกฟ้าผ่าแล้วก็มีเสียชีวิตก็มีครับอย่างเมื่อค่ำวานนี้นะครับในพื้นที่สภ.ห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านนะครับถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตบริเวณทุ่งนาอยู่ที่บ้านสี่เหลี่ยมตำบลห้วยราชนะฮะก็ไปตรวจสอบดูบริเวณที่เกิดเหตุเป็นทุ่งนาห่างจากหมู่บ้านสัก2กิโลนะครับคนที่เคราะห์ร้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงครับท่านผู้ชมฮะคุณสุทีปอายุ54ปีคุณสุทีปเพชรเลิศนะครับสภาพนั้นก็สวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีเทาสวมรองเท้าบูทนะฮะมือซ้ายเนี่ยยังกำกระดิ่งห้อยคอวัวเอาไว้แน่นสอบถามหลานของคนตายบอกว่าปกติจะไปช่วยยายเอาวัวเข้าคอกทุกวันหลังจากเลิกเรียนวันนี้ไม่เห็นยายเข้ามาก็เดินออกตามหากระทั่งมีชาวบ้านบอกว่าเห็นมีคนนอนอยู่บนคันนาก็รีบเดินไปเกรงว่ายายอาจจะเป็นลมพอไปถึงเห็นยายแน่นิ่งนะครับเขย่าตามตัวแล้วก็ดูเนื้อตัวไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะครับก็วิ่งไปบอกให้ตามมาดูจนทราบว่ายายสุที่เพชรเลิศของหลานนี่นะฮะถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตครับนี่ฮะเดี๋ยวเลี้ยงวัวตรงกลางทุ่งตรงนั้นประจำทุกวันครับพอดีตอนเย็นหลานเลิกจากโรงเรียนแล้วก็มารับยายที่เลี้ยงวัวตรงทุ่งนาพอดีเห็นยายโดนนอนอยู่กลางทุ่งนาก็เลยไปหาตาเนี่ยนายตาโทรบอกผมปกติคือเขาเลี้ยงวัวตลอดใช่ไหมครับเขาเลี้ยงวัวประจำฝนตกแป๊บเดียวเลยนะครับฝนตกนิดเดียวคาดว่าที่โดนฟ้าผ่าเพราะอะไรครับพอมือแกถือกระดิ่งได้อยู่ครับนี่นะนี่ท่านผู้ชมฮะกระดิ่งห้อยคอวัวเห็นไหมฮะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านฉลองกลอยรำนะครับก็สันนิษฐานว่าคุณประทีปเนี่ยคุณสุทีปน่าจะรีบออกไปต้อนวัวเข้าคอกแล้วก็มีฝนตกลงมานะฮะมีฝนตกลงมาก็ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นฝนแรกของปีนี้ด้วยนะครับคุณสุทีปก็เกรงว่าวัวอาจจะได้รับอันตรายก็รีบถอดกระดิ่งคือพอจะรู้ว่าเดี๋ยวมันอาจจะเป็นชนวนนำฟ้าผ่าได้พอถอดปุ๊บมาอยู่ในมือตัวเองฟ้าผ่าตัวเองโอ้โหเสียชีวิตเลยท่านผู้ชมครับนี่อันนี้เขาสันนิษฐานนะฮะเนื่องจากว่าเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครเห็นอะไรเลยและเนื้อตัวของคุณสุทีปก็ไม่มีบาดแผลอะไรนะหวังดีกับวัวใช่หวังดีกับวัวหวังดีช่วยวัวแต่ตัวเองรับเคราะห์แทนนะใช่ครับโอ้โหเห็นไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ